ประเด็นกัญชาตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเปิดเกมลุกของรัฐบาลเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยจะตั้งรับเหรอไม่นี่อ่ะผมกำลังจะถามพี่โอกับพี่วีว่าแล้วภูมิใจไทยจะทำยังไงเพราะภูมิใจไทยถือธงเรื่องนี้มาตลอดใช่และตอนเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยคะแนนโหวตวอเตอร์ส่วนมาจากนี้ด้วยมั้ยคือสีเขียวอ่ะหนุนภูมิใจไทยอยู่แล้วเอานี่สายเขียวนะแต่สายไม่เอากัญชาหนุนประชาชาติประชาชาติเนี่ยเขาบอกเลยนะหาเสียงในภาคใต้โนกัญชาแต่พื้นที่ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าทั้งประเทศเลยเขาไม่เอานโยบายกัญชาจำได้ไหมตอนที่ตอนแรกฟอร์มรัฐบาลกันเนี่ยนะตอนที่พรรคก้าวไกลแกนนำเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยคุณทวีสอดส่องบอกให้ระบุในนโยบายว่าไม่เอาเรื่องกัญชาไม่เอากัญชาเออแล้วมาครั้งนี้นะรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยชัดเจนเลยนะชัดเจน ผมว่านะเรื่องกัญชาเนี่ย มันจะเรื่องมิติทางการเมืองที่ต้องต่อสู้กันระหว่างเพื่อไทยที่ต้องพึ่งพาภูมิใจไทยและภูมิใจไทยเองก็พึ่งพาเพื่อไทยเหมือนกันคือรัฐบาลเศรษฐาทวีสินมี2โจทย์โจทย์หนึ่งคือโจทย์ทางสังคมกัญชากับสังคมมีผลกระทบตลอดที่การที่จะปลดล็อกมา 2-3 ปีนั้นก็มีปัญหาอะไรมากมายเหมือนกันการที่จะกลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมก็เป็นโจทย์สำคัญท้าทายกระทบรัฐบาลอีกแล้วผมถามนิดเดียวพี่โอคนที่อยู่คนหนึ่งหนุนให้เกิดกัญชาเสรีขาพักภูมิใจไทยอีกพักหนึ่งพักร่วมมาเหมือนกันประชาชาติบอกไม่เอากัญชาเสรีอยู่ได้ยังไงอยู่นี่ไงผมนึกบอกว่ามีจุดสมดุลกลางๆไหมกลับมาแบบรัฐมนตรีสมศักดิ์ว่าเนี่ยเป็นยาเสพติดแบบอ่อนนะแบบอ่อนแต่58คนพี่วีนี่คุณสมศักดิ์เข้าใจผิดนะคนที่คุมปปส.คือใครปปส.ใช่ไหมยุติธรรมกฎหมายเรื่องยาเสพติดอ่ะยุติธรรมถูกต้องเหรอปัญหาคือถ้าดึงกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดโอเคผมว่าคนที่คุมปปส.เนี่ยนะอนุมัติแต่ที่บอกขออย่างอ่อนเนี่ยอย่างอ่อนพรรคประชาชาติคุมพรรคคุมกระทรวงยุติธรรมคุมปปส.เนี่ยจะยอมให้เป็นอย่างอ่อนไหมแล้วคนอยู่ระหว่างเขากลางไอ้เขาควายเนี่ยนะหนึ่งก็สุดว่าเป็นยาเสพติดอันบอกว่าให้เหมือนเดิมกลางๆทำไงคนกลางๆแบบนายกเนี่ยทำไงไม่รู้นี่พูดแล้วไม่รู้ว่านายกจะทำยังไงไม่รู้อ่ะแต่ถ้าทำอะไรครึ่งๆกลางๆนะมันไม่มีทางสำเร็จหรอกครับครับมันต้องทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันและเด็ดขาดสมมติอีกเรื่องเดียวนะบอกว่าถ้ายกเลิกเข้าไปอยู่เนี่ยไอ้คนที่ลงทุนไปแล้วโดยเฉพาะชาวบ้านร้านรวงเนี่ยต้องเฉยๆก็นะคุณจะเยียวยาเขายังไงมีโจทย์ท้าทายมากเรื่องของที่ลงทุนไปแล้วเพราะเพิ่งผ่านไป2ปีกว่าและที่เสียหายสุดคือความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในมาตรการของรัฐบาลเหมือนที่อาจารย์ก็พูดถึงว่าต่อไปแล้วเนี่ยนโยบายกลับไปกลับมาแบบนี้ออกนโยบายอะไรมาต่างชาติจะกล้าลงทุนไหมเอกชนในประเทศจะกล้าลงทุนไหมนี่คือโจทย์ใหญ่ๆของรัฐบาลว่าด้วยกัญชากลับเป็นยาเสพติดนะครับตอนนี้บรรดาผู้ประกอบการบอกว่าถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดกระทบแน่ๆเลยมาดูตั้งแต่ฝั่งต้นน้ำก่อนเขาเสนอมีความเห็นไงบ้างนี่ต้องการความชัดเจนในข้อบทกฎหมายนี่ใช่อันนี้ใช่นะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการซื้อขายเพราะตอนนี้มันหยุดหมดเลยหยุดหมดเลยจะไปยังไงต่อช็อกช็อกช็อกเหมือนปลาช็อกน้ำเลยใช่จะเกิดขั้นตอนที่ยุ่งยากมากขึ้นในการขอใบอนุญาตเพราะกระทรวงสาธารณสุขพอเห็นอย่างนี้ปั๊บไม่อนุญาตแล้วไม่อนุญาตแล้วและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงในการดำเนินการนะมองว่าจะกลับไประบบระเบียบเดิมที่เคยทำอยู่แล้วก็รับไม่ได้ติดค่าธรรมเนียมการอนุญาตและอะไรเนี่ยขั้นตอนเยอะแยะหมดนะอันที่3ต้องการแผนการดำเนินงานแบบครบองค์ประกอบต่างๆนะหากปรับเปลี่ยนกฎหมายให้ต้นน้ำเห็นได้ว่าตลาดจะไปทางใดมีเจ้าภาพเป็นกระทรวงตะบวงคือเอาให้ชัดเจนตรงนี้เขากลัวความไม่ชัดเจนติดปัญหาด้านการขึ้นทะเบียนเมล็ดพันธุ์และแน่นอนพี่วีพอมันไม่เสรีปั๊บเนี่ยด่านจะเยอะขึ้นอันนี้ด่านแรกของต้นน้ำกลางน้ำกลางน้ำล่ะกลางน้ำกลางน้ำบอกว่าถ้านโยบายไม่ชัดเจนตลาดก็ไม่ชัดเจนเช่นไหนพวกเครื่องสกัดพวกนี้นะเขาก็ไม่กล้าซื้อความสามารถในการจำหน่ายเป็นไปได้ยากครับจะถูกจำกัดและไม่สามารถดำเนินการได้ต้องชัดเจนต่อมาระยะที่ได้ดำเนินการด้านการสกัดที่ผ่านมานั่นน่ะคุณภาพสารสกัดจากประเทศไทย
เป็นที่สนใจของต่างประเทศไปแล้วนะเป็นสนใจแล้วนะเยอรมันญี่ปุ่นก็สนใจที่นำไปใช้เป็นยาแต่ผู้ประกอบการจะเจอด่านควบคุมมาตรฐานสากลแน่นอนมาตรการเนี้ยที่ผมบอกไงด่านมันจะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าลำบากเพราะขาดความชัดเจนโอ้นี่กลางน้ำนะกลางน้ำเออแล้วปลายน้ำอ่ะโอ้ปลายน้ำปลายน้ำอ่ะคือตัวจำหน่ายครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ออกมามีกฎหมายรองรับในการอนุญาตที่ผ่านมานะการขึ้นทะเบียนต่างๆแต่ติดปัญหาด้านมุมมองความเข้าใจและความกังวลในสังคมที่กระทบต่อดีมานด์และซัพพลายนี่ดิความและการโปรดักต่างๆและผลผลิตถูกต้องกระทบการดำเนินงานของปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับเชิงสุขภาพและการแพทย์ซึ่งอยู่ในนโยบายของรัฐบาลไม่ได้รู้สึกว่ากระทบหรือกังวลมากอันนี้ก็กลุ่มนี้ไม่กังวลกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ไม่ได้กังวลเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะกลุ่มสุขภาพและการแพทย์ไม่กระทบเลยใช่เรามียาเสพติดประเภท2ใช่ไหมคอฟีนเนี่ยยังใช้ในการแพทย์ใช้ในการแพทย์แต่สิ่งที่เขาวิตกคืออย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีการควบคุมเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าคนตัวใหญ่เท่านั้นที่จะปลูกกัญชาตามคุณภาพเพื่อนำไปสู่การผลิตทางการแพทย์ได้มุมมองของนักวิชาการบ้างวิวนักวิชาการบอกว่าถ้าฟลิปฟลับโพลิซีกลับไปกลับมาแบบเนี้ยยุ่งยากแน่เขาบอกว่าเป็นห่วงเรื่องความน่าเชื่อถือใครบอกนี่รองศาสตราจารย์ดร.โอรานทินบางเตียวรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เขาบอกว่าเป็นน่าเป็นห่วงคือความน่าเชื่อถือคือการเอากลับไปยาเสพติดเนี่ยทั้งที่ก่อนหน้านี้บูมข่าวกันใหญ่โตปลดล็อกกัญชาแล้วต่างชาติแห่มาลงทุนในประเทศเองก็จะลงทุนไปเยอะเยอะครับและถ้ากลับไปเป็นยาเสพติดเขาจะมองว่านโยบายประเทศนี้ครับแบบที่พี่โอว่าฟิปฟับกลับไปกลับมานะแล้วเอาแน่เอานอนไม่ได้และต่อไปประกาศนโยบายไปใครจะลงทุนนี่ไงอันนี้นั่นเลยคือความเชื่อมั่นเนี่ยอันนี้มันประกาศแบบกิ้งกี่ปี2ปีกว่า2ปีเออนะออกประกาศของกระทรวงสาธารณสุข2ปีฟิปฟับโพลิซีกลับไปกลับมาแบบนี้ใครไม่กล้าลงทุนอันนี้เป็นจุดที่รัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นครับเครือข่ายอีกนี่เครือข่ายนี่เครือข่ายที่คนที่เขียนอนาคตกัญชาเลยทางกัญชงกัญชาเขาบอกว่าหลักการน่ะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดถูกรองรับจากสภาในรอบที่แล้วมาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้รองรับจากสภาเสียงวาระ1มันผ่านไปวาระ2วาระ3ไม่ผ่านไม่ผ่านก็คือยังไม่รองรับซึ่งการจะเอากลับมาเป็นยาเสพติดใหม่ซึ่งไม่ต้องผ่านกระบวนการสภาจึงเป็นเรื่องใหญ่มากก็จริงๆนะต้องเข้าใจให้ถูกก่อนนะครั้งที่แล้วไม่ผ่านสภาใช่วาระสุดท้ายเนี่ยคือครั้งที่แล้วเนี่ยใช้นโยบายหรือประกาศกระทรวงเท่านั้นเองเครือข่ายพยายามบอกว่าถ้าจะกลับเป็นยาเสพติดเนี่ยขอเข้าผ่านขอเข้าผ่านกระบวนการสภาเขาใช้นโยบายเขาใช้กฎกระทรวงใช่ก็ต้องแก้กฎกระทรวงและต้องตอบคำถามว่ามีข้อเท็จจริงใหม่อะไรที่ร้ายแรงกลับเป็นยาเสพติดครับเนี่ยข้อเท็จจริงใหม่คุณสมศักดิ์ก็บอกข้อเท็จจริงใหม่ทำให้สมองฟอลงอันนี้ไปหักล้างได้ที่สามเครือข่ายบอกว่าขอนัดพบรัฐมนตรีนะสาธารณสุขนะขอนัดพบเจอเป็นยังเนี่ยเพื่อพูดคุยและไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่าผลกระทบมันเป็นเช่นไรถ้าเทียบแล้วอันตรายมากกว่าก็ยอมรับและอันนี้คุณสมศักดิ์ให้พบแน่แต่ถ้าไม่ได้ร้ายแรงขอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมและสำคัญหากไม่มีการดำเนินการตามเรียกร้องไอ้นี่นะไม่เจออะไรด้วยไม่ทำอะไรด้วยเนี่ย9มิถุนาเจอกันครับ9มิถุนาคือวันประกาศของกฎกระทรวงสาธารณสุขที่ให้กัญชาเสรีอันนี้ครบรอบ3ปีใช่3ปีต่อปีใช่โจทย์ตอนนี้โจทย์ว่าแน่นอนครับถ้ากลับไปอาจจะกลับไม่เต็มร้อยเนี่ยมาตรการการควบคุมอันนี้เป็นยาเสพติดแน่ข้อสั่งการนายกเป็นอย่างนั้นแต่ให้ใช้ได้เฉพาะการแพทย์และการศึกษาวิจัยปัญหาคือจะเปิดพื้นที่สำหรับกัญชาสันทนาการเฉพาะพื้นที่หรือไม่นี่ก็ถ้าทางการแพทย์สันทนาการต้องหยุดหมดเลยมีคนบอกว่าบางพื้นที่ในต่างประเทศตอนเข้าไปตรวจบัตรประชาชนตรวจบัตรประจำตัวประชาชนตรวจอายุตรวจอายุตรวจว่าคุณมีอะไรทางการแพทย์บ้างถามเรื่องของไอ้นั่นด้วยโรคส่วนตัวอะไรด้วยไม่มีเสรีทุกประเทศครับ